ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่ผลอินทังบุโรหรือพระครูศีลทิวากรอดีตเจ้าวาดวัดอินทารามอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองกรุงเก่าเกิดในสกุลชมบุงาเมื่อวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2464ที่ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุครบ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2484ที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระเขมเทพาจารย์วัดหัวเวียงเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเมตตาธิคุณวัดตะกูเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอธิการคงวัดอินทารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังจากอุปสมบทแล้วศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมด้วยความจำดีเลิศและมุ่งมั่นจริงจังจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกตามลำดับใช้เวลาเพียงแค่3ปีนอกจากนี้ยังสนใจในด้านวิทยาคมศึกษาวิชากับหลวงพ่อคงวัดอินทารามและศึกษาจากพระอุปัชฌาย์ด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานวิทยาคมจนแตกฉานอีกทั้งหลวงพ่อคงได้ทำพิธีครอบครูให้เพื่อสื่อสารสรรพวิชาต่างๆให้จนหมดสิ้นสำหรับหลวงพ่อคงนั้นท่านเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าร่วมสมัยกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อขันและหลวงพ่อจงกล่าวได้ว่าเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นอย่างยิ่งท่านมีชื่อเสียงด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บถอนคุณไสแม้กระทั่งหลวงพ่อปานยังเคยกล่าวยกย่องให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังว่าหลวงพ่อคงมีวิทยาคมเหนือกว่าท่านต่อมาหลวงปู่ผลได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดอินทารามจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์สภาพของวัดที่เก่าแก่แต่เดิมให้มันคงถาวรทั้งหมดดังที่เห็นได้ทุกวันนี้ซึ่งเกิดจากบุญบารมีอย่างแท้จริงซึ่งมีผลงานปรากฏคือการปรับปรุงกุฏิปฏิสังขรณ์ศาลาการประเรียนและสร้างศาลาเรียงพร้อมทั้งเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลาทั้งหมดทำห้องสุขาชายสุขาหญิงพร้อมห้องน้ำสร้างถังน้ำคอนกรีตใหญ่และศาลาสร้างสะพานคอนกรีตจากกุฏิไปยังศาลาการประเรียนเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถจากกระเบื้องเคลือบมาใช้เป็นกระเบื้องลายเทพนมสร้างภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติมีปริศนาธรรมคำสอนอันทรงคุณค่ารวมทั้งการสร้างและเสพวัตถุมงคลจนเป็นที่เรื่องชื่อเป็นที่ต้องการของนักสะสมและลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะพระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏฐานปูปาด้วยความมีชื่อเสียงในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมขังแห่งทุ่งบางบานซึ่งปรากฏว่าวัตถุมงคลได้รับความสนใจอาทิพระเศรษฐีนวโกฏพระแสงจันทร์ทันจิตพระแสงอาทิตย์ทันใจตะกุดป้องไผ่ลาหูกลาฝังตะกุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านเป็นอย่างมากมักได้รับไปร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในต่างจังหวัดบ่อยครั้งภารกิจของท่านมีมากมายในรอบสัปดาห์รอบเดือนไม่เคยได้อยู่วัดประจำต้องเดินทางไปในสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับนิมนต์ยกเว้นวันพระจะอยู่ประจำวัดไม่ไปไหน
หลวงพ่อมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2556สิริอายุ92ปีพรรษา72ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่